อข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มต้นกันที่ชูวิทย์แฉนะคะไทยคู่ฟักคลับค่ะมีบิ๊กอ่างคุมวอนรัฐมนตรียืดอกเผยไทม์ไลน์นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่กรณีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อทำให้มีการโยงถึงบุคคลระดับรัฐมนตรีนักการเมืองและนักธุรกิจหลายคนที่ติดเชื้อขณะนี้สำหรับคริสตัลคลับเปรียบเสมือนไทยคู่ฟ้าคลับเพราะมีคนใหญ่คนโตระดับประเทศไปเที่ยวกันซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผับบาร์และมีโซน VVIP ที่รับสำหรับแขกพิเศษโดยมีเจ้าของเป็นนายทหารคนดังอักษรย่ออ่างสำหรับการไปสถานที่แบบนี้ทั้งผู้ประกอบอาชีพและแขกต่างๆไปได้ไม่ได้ผิดค่ะแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดแบบนี้เมื่อไม่ได้ระวังตัวตั้งแต่แรกก็ต้องยอมรับและกล้าที่จะเปิดเผยไทม์ไลน์ที่แท้จริงเพื่อให้สังคมและประชาชนเห็นเป็นตัวอย่างส่วนผู้มีตำแหน่งทางการเมืองไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเพราะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเพียงควรออกมาขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดขณะเดียวกันยังเชื่อว่าการแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์คริสตัลคลับรอบนี้จะมีการแพร่กระจายเชื้อออกไปมากกว่ากรณีของดีเจรายหนึ่งเพราะคลัสเตอร์รอบนี้ระบาดในกลุ่มคนรวยผู้นำประเทศที่จะต้องพบปะผู้คนเป็นจำนวนมากค่ะนายชูวิทย์ยังระบุด้วยนะคะว่าตนมีหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายทะเบียนรถของรัฐมนตรีที่เข้าไปจอดยังลานจอดรถ VVIP ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดคลิปบรรยากาศภายในสถานบันเทิงดังกล่าวว่าภายในนะคะมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างไรบ้างส่วนกรณีรัฐบาลมีมาตรการให้สถานบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ปิดเป็นระยะเวลา14วันนั้นมองว่าสถานบันเทิงที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใช่มีเพียงในกรุงเทพเท่านั้นซึ่งมองว่ารัฐควรมีมาตรการที่แน่วแน่มั่นคงถึงจะควบคุมโควิด-19 ได้และควรจำกัดในสิ่งที่ควรจำกัดถ้าจะป้องกันไม่ได้ต่อให้ปิด14วันกลับมาเปิดอีกก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้เช่นเดิมค่ะขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งแบ่งกำลังตำรวจทำงาน Work From Home ค่ะหลังพบมีตำรวจติดโควิด-19 แล้ว42นายกระจายในหลายหน่วยงานพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้หน่วยงานที่มีที่ตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งกำลังครึ่งหนึ่งปฏิบัติราชการณที่พักหรือว่าการ work from home ค่ะโดยส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดโควิด-19 นะคะพบมีข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวันที่8เมษายนเวลา12นาฬิกาจำนวน42นายค่ะซึ่งแบ่งได้ตามสังกัดดังนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล18นายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง7นายกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1นายกองบัญชาการตำรวจสันติบาล1นายสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ1นายกองตำรวจสื่อสาร1นายกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 1นายภาค5 8นายภาค7หนึ่งนายค่ะกองทะเบียนประวัติอาชญากร1นายโรงพยาบาลตำรวจ1นายข้าราชการบำนาญ1นายสำหรับตำรวจที่ติดโควิด-19 ทั้งหมดนะคะได้เข้ารับการรักษาตัวและได้มีการตรวจและกักตัวผู้ใกล้ชิดทั้งหมดแล้วตามมาตรการของทางศบค.ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบางส่วนมาติดต่อขอรับเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นจำนวนมากหลังมีรายงานว่ามีข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดเชื้อโควิด-19 ค่ะโดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนโรคหากเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงนะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจค่ะส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ประสงค์เข้ารับการตรวจจะต้องชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 2,200 บาทค่ะปิดท้ายที่บขส.นะคะรับคืนตั๋วโดยสารเดินทาง 8-18 เมษายนไม่หักค่าธรรมเนียมค่ะเผยยอดคืนล่าสุด738คน
นายสัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.กล่าวว่าตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดค่ะบขส.จึงได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2564ให้คืนตั๋วโดยสารบขส.ได้เต็มราคาไม่หักค่าธรรมเนียมค่ะผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือว่าเลื่อนการเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเราชนะและโครงการมาตรา33เรารักกันไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงค่ะสำหรับยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ข้อมูลณวันที่8เมษายน2564นะคะมีผู้ใช้บริการจองตั๋วบขส.เดินทางล่วงหน้าในวันที่10เมษายนมากที่สุดคิดเป็น 191.46 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดส่วนยอดการคืนตั๋วโดยสารข้อมูลณวันที่7เมษายนนะคะมีผู้โดยสารคืนตั๋วโดยสารจำนวน738คนจากยอดจองตั๋วล่วงหน้า 26,582 ที่นั่งอย่างไรก็ตามได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่นะคะให้เพิ่มการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและบนรถโดยสารตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะจบการเสนอข่าว 16:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN